ยาในบ้านนะครับช่วงแรกสตาร์ทมาก็ออกโดนพัทยานำไปก่อนแล้วก็เข้าสู่เกมแล้วก็ระบบที่วางไว้ก็ถือว่ากำลังชนะ 7-2 ก็ถือว่าน้องๆทุกคนทุ่มเทแล้วก็ทำได้ดีเพราะเราย้ำแล้วว่าในบ้านเราห้ามแพ้ใครครับดังนั้นวันนี้ทุกคนก็ตามเป้าหมาย3แต้มนะเพื่อเกาะกลุ่มหัวตารางไปเรื่อยๆให้ได้เพื่อเป้าหมายแชมป์นี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็แฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์กันค่อนข้างที่เยอะวันนี้ก็สนุกเป็นเกมที่สนุกอย่างที่ผมบอกว่าเกมลุกลุกเล้าใจแน่นอนวันนี้เราก็ทำไปได้7ประตูก็ถือว่าคนค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทกับการซ้อมที่เราทำกันมาก็ถือว่าขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจแฟนทุกคนที่มาให้กำลังใจน้องๆด้วยขอบคุณมากครับ